ันเป็นเรื่องแบบบังเอิญเรื่องพรหมลิขิตหรืออะไรมันก็ไม่แน่ใจก็คือตัวเราเองอะและตัวเขาเองด้วยในตั้งแต่เด็กก็เฮียวซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็สนใจในสิ่งเดียวกันค่ะเอาจริงไม่คิดว่าจะมาค้นพบสิ่งนี้ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่นึกว่าทักษะการพูดไปเรื่อยของเราอ่ะมันจะเจริญงอกงามได้ขนาดนี้อันนี้คือทักษะการพูดไปเรื่อยจริงใช่ใช่พูดไปเรื่อยจริงออค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเทคนิคทักษะนี้เกิดขึ้นกับเองใช่ใช่เป็นไงบ้างพอได้อยู่กับมันได้เรียนรู้กับมันคือเอาจริงก็สนุกดีนะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราทำอ่ะเราได้มาแชร์ให้คนอื่นเห็นว่าเออเราก็มีมุมนี้นะแล้วก็อะไรดีมันก็อยากแชร์ตอนนี้เทรนอะไรคะตอนนี้ไม่รู้เลยอ่ะลองวิดีโอหรอเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะลองวิดีโอลองวิดีโอยาวๆใช่1นาทีขึ้นไป TikTok จะดันคลิปค่ะจะมีคนวิวให้แบบว่าให้โมโหหรอเออแม่ๆเหรอคนให้ไปปักตะกร้าปักตะกร้าในวิวเก็บเงินได้เลยนะคะทำได้ยังตอนนั้นคือทำแล้วแต่ว่าสัมภาษณ์ว่าผูกบัญชีไม่เป็นเออก็เลยให้ปล่อยให้เงินอยู่อย่างนั้นเพราะทำไม่เป็นมีปัญหากับการเอาเงินออกมาหรอทำไม่เป็นเลยอ่ะก็เลยโอ้ให้มันอยู่อย่างนั้นต้องขอความช่วยเหลือแล้วแหละใช่ค่ะใครทำเป็นสอนมาด้วยค่ะเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวมีแบบภาพบางคนแวบๆเล่นคนเดียวเขาแค่ช่วยถ่ายค่ะหมายถึงเพื่อนใช่ไหมหรือมีคนอื่นช่วยถ่ายหรอก็ทุกคนก็ต้องช่วยทำมาหากินแหละค่ะมันหวานไหมไปไหนลืมแป๊บนึงนะอ๋อไปกินข้าวค่ะมีคนดูแลแล้วใช่ไหมมีค่ะไม่ดูแลค่ะเออมองว่ามันเป็นเรื่องแบบบังเอิญเรื่องพรหมลิขิตหรืออะไรมันก็ไม่แน่ใจก็คือตัวเราเองอะและตัวเขาเองด้วยในตั้งแต่เด็กก็เฮียวซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็สนใจในสิ่งเดียวกันค่ะที่สุดแล้วว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นคนน่ารักค่ะสบายใจนะใช่นะตอนนี้นะพูดเผื่อไว้ก่อนทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างให้โมใจเย็นแล้วกันแต่นี่เย็นแล้วแต่ว่าก็ใจเย็นแล้วก็มีสติมากขึ้นพยายามเตือนค่ะแต่คือว่าโมชั่นนี้ดูแบบไรท์ใช่อุ้ยเขาไม่เคยบอกอ่ะเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะเขาไม่เคยบอกเหมือนกันค่ะมีโอกาสจะได้เปิดตัวไหมเปิดยังไง นี่เปิดแล้วเปิดอยู่ไม่เห็นว่าเนี่ยโพสว่าอุ้ยมาลงตลอดพี่อ่ะไม่ทำการบ้านโอ้ลงตลอดไปดูเลย IG โมเดี๋ยวแปะ IG เฮ้ยอย่าเดี๋ยวเขาหนีค่ะเกรงใจใช่เขาค่อนข้าง private นิดนึงเดี๋ยวเขาหนีแฮปปี้ค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะก็ปกติทั่วไป